เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับไอ้ตรงพื้นทางเดินลวดหลังบ้านของ NC เนี่ยมีปัญหาเรื่องการซุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เดิมทีตรงนี้ตอนที่มาอยู่ใหม่ๆมันจะเป็นพื้นที่ในการเหมือนมีปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับต้นไม้เต็มหมดแล้ว NC เอาออกนะครับเอาออกทั้งแนวเพื่อให้เป็นพื้นที่ทางเดินให้แม่เดินเล่นหรือว่าเราเดินเล่นรับอากาศนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยต้นไม้มันเยอะนะสูดกินธรรมชาติแล้วมันก็แฮปปี้ดีคราวนี้พอเราออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยปูเป็นกระเบื้องก็อยู่กับกระเบื้องได้ประมาณสัก3ปีนะครับน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีประมาณเนี้ยนะครับมันก็เริ่มทรุดลงไปพอมันทรุดลงไปเสร็จปุ๊บก็เลยเรียกกล้องมาดูบอกกล้องมันทรุดนี่พี่แดนอยากจะทําใหม่แล้วก็ทําสีใหม่ให้มันเป็นสีเดียวเพราะว่าเดิมทีมันเป็นคือก่อนหน้านั้นมันจะเป็นกระเบื้องคราวนี้พอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยให้คุณตีวีรชัยนะครับเข้ามาทําสีโอ้โหตอนทำเสร็จตอนนั้นโคตรสวยถูกใจมากๆนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยผ่านมาประมาณปีนึงนะครับปัญหาเดิมมันมาอีกเพราะว่าพอทำสวยได้สักพักนึงเนี่ยไอตอนแรกมันยังไม่ซุดมันมาซุดตอนหน้าฝนลงมานะครับพอพื้นมันเริ่มแครกมีรอยแตกเนี่ยมีรอยแตกแล้วฝนมันซับลงไปเรื่อยซับลงไปเรื่อยเลยทำให้มันกดลงมาอีกหลังจากหน้าฝนมาเนี่ยมันลงไปประมาณนิ้วกว่าๆนิ้ว2นิ้วนะครับเริ่มต้นที่นิ้ว1แล้วก็ไปถึง2นิ้วที่ปลายทางนะครับประมาณ2นิ้วคราวนี้ก็เลยปรึกษาทีมช่างอาชีพนะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเรามีเสาเขื่อนนะครับเอายกตัวอย่างจากตรงนู้นเรามีเสาเขื่อนเขาบอกว่าจริงๆแล้วแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยเราจะอัดปูนลงไปไม่ได้เพราะว่ามันจะยิ่งหนักพอหนักเสร็จปุ๊บเนี่ยเขื่อนมันจะแบะเพราะว่าตรงนู้นเขื่อนไม่แบะเท่าไหร่แต่ฝั่งนี้เนี่ยเขื่อนมันจะแบะมันเหมือนกับว่ามันหนักลงเพราะว่าชั้นแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 5-7 เซนแล้วชั้นที่2เนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณ2นิ้วนิ้ว2นิ้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย NC คิดว่ามันน่าจะหนาประมาณสัก10เซนละนะครับตลอดแนวมันก็ยิ่งหนักขึ้นมันจะอยู่ได้สักพักเดียวแหละพอเริ่มมีแผลแตกแล้วอมน้ำลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งหนักลงไปคราวนี้ก็เลยวันก่อนไปทำงานที่บ้านพี่อุ้มนะครับแล้วไปเจอช่างพอดีแล้วอยู่แถวนี้คือปัญหาเราคือเราหาช่างที่มันเก่งๆที่ถูกใจเราจริงๆมันหายากแล้วเราเป็นคนละเอียดนะครับเราทำงานให้กับลูกค้าละเอียดเราก็อยากได้งานที่มันละเอียดก็ไปเจอพี่มัดมาพี่มัดเนี่ยเขาก็มาดูหน้างานนะครับมากับพี่อุ้มเลยพี่มัดบอกว่า คุณแนนการแก้ไขจุงนี้จริงๆเลยเนี่ยถ้าจะทำให้จบอ่ะมันคือมันต้องทำโครงถ้ามันไม่ทำโครงอ่ะมันจะกดลงไปเรื่อยไม่จบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือจุงนี้ต้องตัดใจรื้อออกใหม่หมดนะครับรื้อออกใหม่หมดเลยตุ้มเอาออกไปให้หมดเลยนะครับระยะยาวโดยประมาณ22เมตร20ถึง22เมตรประมาณนี้นะครับเอาออกใหม่หมดตอนนี้คือถ้าเกิดปล่อยไว้ทิ้งไว้เนี่ยผมกลัวว่ามันจะดึงท่อข้อต่อที่มันเป็นส่วนของตู้ปลาเนี่ยเดี๋ยวรับเวรรับกรรมเสียหายไปด้วยนะครับเรื่องใหญ่เลยมีอยู่หลายจุดเหมือนกันเนี่ยมันเริ่มแตกแล้วนะครับแต่ตัวที่เป็นโครงกับไม่แตกนะครับเนี่ยตัวที่เป็นโครงไม่แตกแข็งแรงดีนะครับไม่แตกไม่ชุดชุดนี้จะเป็นชุดที่มันเป็นงานปูนนะครับไม่มีโครงแต่ชุดที่เป็นงานโครงอ่ะอันนี้เป็นชุดที่ NC ให้กล้องมาทำเป็นโครงสแตนเลสนะครับทั้งหมดไม่ชุดแล้วยังแข็งแรงเหยียบได้อาจจะมีรอยนิดหน่อยแค่รอยต่อแต่ความแข็งแรงยังคงเดิมตามเดิมไม่มีปัญหาเลย มีแต่อันนี้กดลงไปเรื่อยๆเขาก็เลยบอกว่าตัดใจลื้อออกไปเลยไม่เป็นไรเริ่มต้นขนไปทิ้งแล้ววางโครงใหม่นะครับวางโครงแบบนี้เลยโครงแบบโครงตู้ปลาเลยวิ่ง2แถวมาเลยปึ๊บ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 นะครับแล้วก็ตีเส้น40เซนล็อก1 40เซนล็อก1 40เซนล็อก1แล้วค่อยวางด้วยสมาร์ทบอร์ดที่มันทนแดดทนลมทนฝนหนาสักนิ้ว1นะครับจะดีกว่าส่วนด้านข้างก็เก็บงานปูนไปนะครับเล็กๆน้อยๆไม่มีปัญหาคืออย่างน้อยโครงมันมารับแล้วค่อยทำสีใหม่อันนี้จะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับ NC ดูราคาแล้วตอนนั้นเปิดมาประมาณ 60,000 นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาจบเรียบร้อยแล้วไม่ใช่อยู่ในขั้นตอนเจรจาจบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันแรกที่มาทํากันนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูเผื่อสมาชิกท่านใดที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันแล้วลองทําดูเนี่ยตอนนั้นโคตรแฮปปี้เลยโอ้โหทําออกมาสวยมากแล้วสีนี่ก็เป็นสีอย่างดีนะเดี๋ยวมาดูงานพี่มัดรอบนี้ครับรุ่งเรารุ่งไปด้วยกันนะครับติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะ